ที่แล้วเราก็พูดถึงเรื่องของเมมโมรีนะครับเราพูดถึงเรื่องของอินเทอร์ลับเรื่องของแทรปนะฮะแล้วก็อันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของแล้วก็ privilege level นะครับ privilege level ก็คือเป็น protection ที่ตัว CPU มันป้องกันเอาไว้ว่าถ้าใครจะมารันคำสั่งที่เป็นคำสั่งที่เกี่ยวกับการเปลี่ยน configuration ของเครื่องอันนี้คนนั้นจะต้องรันอยู่ใน system mode เท่านั้นแล้วก็ซอฟต์แวร์ที่จะใช้งาน system mode ส่วนใหญ่ก็จะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็น operating system นะฮะซอฟต์แวร์อื่นๆก็จะรันอยู่ใน user mode นะแล้วก็ในกรณีที่ซอฟต์แวร์ที่อยู่ใน user mode ต้องจะมารันคำสั่งที่เป็นคำสั่งที่เป็นคำสั่งที่มี privilege เนี่ยมันก็จะเกิด trap เกิดขึ้นนะก็คือระบบจะไม่ยอมโอเคคราวนี้นะครับเราก็จะตรงนั้นเดี๋ยวเราจะไปดูอีกทีตอนที่เราพูดถึงเรื่องของ virtualization นะครับอันนี้เราจะมาดูในเรื่องของ memory นะครับในเรื่องของ memory ก็คือว่าหลักการของ virtual memory นะครับก็คือเป็นหลักการที่ว่าทำยังไงคุณ เราถึงจะสามารถที่จะให้มีการแชร์memory ได้นะฮะอย่างมีประสิทธิภาพโดยที่ process หลาย process เนี่ยสามารถที่จะใช้งาน memory ร่วมกันนะครับแล้วก็โดยที่ memory physical memory เนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะถูกแบ่งออกเป็น page นะฮะ1 page ก็จะมีขนาดประมาณ 4KB นะครับหรือว่า 4,096 นะครับแล้วก็แล้วโปรแกรมที่อยู่บนดิสก์นี่ก็จะถูกแบ่งเป็นเพจเหมือนกันนะครับแล้วก็เวลาที่OS นะจะทำงานมันก็โหลดเฉพาะเพจที่เป็นเพจที่จำเป็นต่อการทำงานเข้ามาสู่เมมโมรีนะครับแล้วก็เพจที่เหลืออยู่มันก็ทิ้งเอาไว้ใน Virtual Memory หรือว่าบนดิสก์นั่นเองนะครับแล้วก็ในระหว่างที่มันยังไม่จบการทำงานนะคือเพราะฉะนั้นในระหว่างที่ process ทำงานเนี่ยมันก็จะต้องมีแผนที่นะที่จะเป็นแผนที่ที่จะบอกว่าเพจนี้เนี่ยมันอยู่ในphysical memory หรือเปล่าหรือว่าไปอยู่ที่ disk นะครับซึ่งแผนที่ตรงนั้นเนี่ยเราก็เรียกว่า page table นะครับซึ่ง page table เนี่ยก็จะเป็น data structure ซึ่งให้เดาว่า data structure อยู่ที่ไหนครับมันจะเป็น data structure อันหนึ่งของ kernel ครับเพราะฉะนั้นมันก็อยู่ใน memory space ของ kernel นะครับเพราะฉะนั้นใน kernel เนี่ยเวลาที่มันเข้ามาถูกโหลดเข้ามาแล้วอย่างในตัวอย่างเนี่ยนะครับก็คือkernel นะครับหรือว่า OS เนี่ยก็จะถูกโหลดเข้ามาฝังตัวไว้ที่นะมายึด physical memory ส่วนหนึ่งของเครื่องเอาไว้นะอย่างนี้ก็เป็นตัวอย่างการทำงานของ page table นะครับก็คือสมมติว่ามี OS อยู่แล้วก็มี page process อยู่3 process แล้ว process ก็จะมี page 0ถึง page 9นะครับแล้วก็คราวนี้ในกรณีที่สมมติว่าตอนแรกนะฮะเรา OS เนี่ยโหลด process P0 ขึ้นมาใน memory นะฮะถ้าโหลด process P0 ขึ้นมาใน memory ปุ๊บมันก็ต้องไปสร้าง page table data structure ใน kernel ใน memory space ของ kernel นะครับแล้วก็ใน data structure นี้ก็จะใน page นี้ก็จะเป็นเหมือนกับ table ที่จะมี field อยู่3 field ก็คือมี page fieldนะครับก็เหมือนกับ index แล้วก็มี valid นะ valid bit นะครับ valid bit ก็คือเป็น valid flag นะฮะก็คือจะเป็นตัวที่บอกว่าpage นี้อยู่ใน memory หรือเปล่านะครับแล้วก็physical memory ก็คือว่าถ้าสมมุติว่าอยู่ใน memory เนี่ยก็จะชี้ว่ามันอยู่ที่ physical memory หมายเลขอะไรในกรณีที่ไม่อยู่ใน physical memory มันก็จะมีข้อมูลบอกว่ามันอยู่ที่ disk ตรงไหนนะครับอยู่ที่ตรงไหนของ virtual memoryในกรณีนี้ OS โหลดเพจ P0 ขึ้นมา P0 ก็ใช้เพจ P0 เริ่มต้นการทำงานโดยการใช้เพจ0นะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเกิดอะไรขึ้นครับเกิด trap ใช่แล้วก็เกิดเพจ fault ขึ้นใช่ไหมฮะก็มีการโหลดเอาเพจ0เข้ามาในเมมโมรีเสร็จแล้วหลังจากนั้น P0 ก็ใช้เพจ2นะครับก็คือจะไปโหลดเกิด trap แล้วก็โหลดเพจ2มาในเมมโมรีนะครับถัดจากนั้นนะครับถัดจากนั้นมันก็จะใช้สมมุติว่ามันใช้เพจ2อีกแล้วก็ไปใช้เพจ0ในกรณีนี้มันก็จะไปใช้สิ่งที่อยู่ในเมมโมรีอยู่แล้วนะครับก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะครับ
คราวนี้นะถ้าคุณจะเห็นไอ้ส่วนที่มันอยู่ในที่ผมทำไปตรงเนี้ยนะที่เป็น2กับ3ตรงนี้อันนี้หมายถึงว่าอันเนี้ยผมจะทำไว้เป็นตัวบอกว่าอันไหนตอนไหนมีอันไหนเป็นการที่ถูกอ้างอิงท้ายสุดนะครับอย่างเช่นอันนี้เพจ0ก็คือ physical memory page 2ถูกอ้างอิงก่อน physical memory page 3ถูกอ้างอิงกันต่อไปแต่คราวนี้นะถัดจากนั้นไปก็อ้างอิงเพจ3แล้วก็ใช้เพจ0ทีหลังก็คืออ้างอิงเพจ2นะครับก็คือว่าอันนี้ก็คือว่าอันที่ใช้ล่าสุดเนี่ยเราก็สามารถที่จะไล่ดูจากตรงนี้ได้นะครับว่าผมใช้เพจ2เป็นอันล่าสุดนะและอันที่เก่ากว่านั้นก็คือเพจ3นะครับอันนี้ใช้สำหรับเตรียมไว้สำหรับตอน memory replacementครับเสร็จแล้วก็เกิด timer interrupt ขึ้นพอเกิด timer interrupt ขึ้นปุ๊บนะครับก็OS ก็จะไปเรียก process ใหม่เข้ามาทำงานสวิตช์การทำงานให้กับ process ใหม่ในที่นี้ก็จะเป็น process P1 นะครับทุก process P1 เข้ามาเนี่ยก็จะมีการสร้าง page table ของ process P1 นะครับแล้วก็แน่นอน process P1 ก็โหลด P1 ก็เริ่มต้นด้วยการใช้ process 0เอา page 0นะครับแล้วเมื่อมันเริ่มต้นด้วยการใช้ page 0ปุ๊บในที่นี้นะครับใน physical memory เนี่ยเราก็จะมองว่ามันโหลดเพจเข้ามาเรื่อยๆนะครับมันก็โหลดเพจ0เข้ามาไว้ที่ physical page 4เสร็จแล้ว P1 ก็ไปใช้เพจ8นะครับใช้เพจ8ของ P1 นะฮะก็คือการใช้เพจ8นี่หมายความว่ายังไงนะครับหมายความว่าตอนแรกมันอาจจะทำงานอยู่ในเพจ0คราวนี้เวลาที่ CPU ทำงานอยู่ในเพจ0เนี่ย CPU ก็จะใช้สมมุติว่าเพจ0เนี่ยแรงตั้งมี memory address ตั้งแต่0ถึง4000คือเป็น virtual memory ทั้งหมดเลยนะครับ memory address ตั้งแต่0ถึง4095นะครับแล้วคราวนี้ไอ้ instruction ที่อยู่ในนั้นเนี่ยไปอ้างอิงถึง memory address ที่เป็น virtual memory เหมือนกันนะครับที่อยู่ที่เพจ8นะครับก็คือ8คูณ4090ประมาณ7คูณ4095อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ path offset อะไรก็แล้วแต่นะครับก็เลยไปโหลดเอาเพจ8เข้ามานะครับแล้วหลังจากนั้นนะอันนี้ก็คือเพราะฉะนั้นก็หลังจากนั้น P1 ก็ใช้เพจ0นะครับก็ทำงานต่อ P1 ก็ใช้เพจ0นะครับแล้วก็ P1 ก็มาใช้เพจ3ซึ่งเพจ3เนี่ยก็คือไม่อยู่ใน physical memory เพราะนั้นเขาก็โหลดเข้ามาใน physical memory ก็เกิด trap นะเกิด trap แล้วก็ page fault โหลดขึ้นมานะครับหลังจากนั้นก็เกิด timer interrupt ขึ้นอีกนะเพราะทำสไลด์ของ P1 มันหมดแล้วนะครับก็ไปดึงเอา P2 เข้ามานะครับ P2 ก็เข้ามาเหมือนเดิมเริ่มต้นใช้ page 0นะครับที่7นะครับก็โหลดเข้ามาที่7แล้วหลังจากนั้นนะครับคราวนี้ในอันดับถัดไปเนี่ยถ้าสมมติว่า page 2จะไปใช้ page ใหม่แล้วคุณก็จะเห็นว่ามันเต็มแล้วphysical memory เต็มนะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการใช้ไปทำ page replacement นะครับซึ่ง page replacement เนี่ยมันก็จะมีวิธีการหลายๆอย่างนะฮะคราวนี้ก็เป็นนโยบายก็คือคุณจะต้องเลือกที่จะคือจะเอา page ใหม่เข้ามาก็ต้องเลือก page เก่านะครับอันใดอันหนึ่งที่จะเตะออกไปแล้วก็เซฟข้อมูลกลับไปไว้ในdisk นะครับใน virtual memory นะครับซึ่งอันที่ใช้งานมากที่สุดก็จะเป็น LRU นะครับคือ Least Recently Used นะฮะก็คือว่าอันก็คือเพจที่ใช้คือ optimal หมายความว่าคือถ้ามันเป็น optimal mechanism นี่คือว่ามันถ้ามันรู้ว่าในอนาคตจะมีเพจไหนที่จะเป็นเพจที่มันจะใช้ต่อไปในอนาคตเนี่ยมันก็จะไปโหลดเพจนั้นขึ้นมานะฮะแล้วก็แล้วเพจไหนที่เป็นเพจที่แบบว่าจะใช้ไกลที่สุดในอนาคตอย่างนี้มันก็เตะเพจนั้นออกไปถ้ามันรู้อนาคตแต่ในความเป็นจริงเราไม่รู้อนาคตเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้ least recently used นะครับแล้วก็อันที่ recently used น้อยที่สุดเนี่ยก็จะถูกเตะออกไปนะครับเพราะฉะนั้นอย่างในกรณีนี้ก็แล้วก็เพจที่ถูกเตะออกไปก็จะถูกจับไปเอาไปเก็บในเอาไปเซฟไว้ในswap space ซึ่ง swap space นี่บนระบบคอมพิวเตอร์มันก็จะต่างเวลาที่คุณติดตั้ง operating system คุณจะเห็นว่ามันจะบอกว่าจะใช้ swap space ตรงไหนให้มี partition หนึ่งที่เป็น partition ที่เป็น swap space นะฮะคราวนี้ไอ้ partition ที่เป็น swap space นี่มันใช้ในกรณีแบบนี้แหละเวลาที่มีการ swap page ลงมาซึ่งส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นไปได้เนี่ยเขาจะเลือก disk ที่มันมีความเร็วสูงมาเป็น swap space หรือไม่ก็จะเลือกเอา SSD
ให้มาเป็น swap space เพราะว่าเขาต้องการอะไรที่มันเร็วนะครับก็เป็น partition หนึ่งคราวนี้ในกรณีนะฮะ OS สมมติว่าใช้เพจ0แล้วก็ไปเรียกใช้จากก็คือเอามาไว้ที่7แล้วก็คราวนี้เรียกใช้เพจ9นะครับถ้าเรียกใช้เพจ9คราวนี้คำถามก็คือว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อครับ replacement ให้ทายว่ามันจะต้องไป replace เพจใดที่ใช้เพจอันนี้นะฮะคือถ้าสมมติว่าเพจที่ใช้ least recently used นะฮะอันที่ใช้ recently used มากที่สุดก็คือ7นะคือมันจะ replace ได้ก็1 2 3 4 5 6ใน6ช่องเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นอัน7นี่ใช้คือ7 physical memory ใช้ล่าสุดเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ตัดออกไป1อันหายไปละอันถัดไปก็6นะฮะ6ก็ตัดออกไปละนะ2อันหายไปละอันถัดไปก็4นะฮะ3อันถัดไปก็5นะฮะ4ตรงนี้ไม่เกี่ยวนะฮะก็อันถัดไปที่ list recently used ก็จะเป็น2นะครับอันล่าสุดใน6อันนะฮะก็คือ3เพราะฉะนั้นก็เราก็จะแทนที่3นะครับก็คือเราก็จะเอา9เนี่ยมาใส่ใน3แล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราจะเซฟ3นะฮะไปไว้ใน swap space นะครับก็จะในที่นี้อันนี้ก็เป็นตัว swap space อยู่ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นก็เอาเพจ9ไปแทนแล้วแต่ว่าคุณก็ต้องมาไปฟิกใน P2 เนี่ยนะฮะก็คือก็ต้องไปดูว่าไอ้ process P0 เนี่ยมันต้องไปเปลี่ยนเพจ table ของ process P0 ด้วยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็อัปเดตนะครับแล้วก็ไปอัปเดตมันอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็อันนี้ก็เกิด timer interrupt ขึ้น OS resume P0 P0 ก็ทำงานต่อนะฮะแล้วก็ทำงานต่อไปนะครับคราวนี้ก็สมมติว่า P0 ใช้เพจ3นะครับก็P0 ก็จะเพจ3ไม่อยู่ในดิสนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเกิดเพจ replacement ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับในกรณีนี้ก็มันก็จะทำนั่นทำนี่ต่อไปนะฮะก็อันนี้ก็คือใช้ LIU Page Replacement Policy ซึ่งมันก็จะมีนโยบายมีพวกอัลกอริทึมในการที่จะคิดว่าจะไป replace เพจไหนอะไรพวกเนี้ยนะครับอันนี้ก็คือเป็นอัลกอริทึมนี้ก็เราก็จะสกิปไปนะครับนั้นก็เป็นสิ่งที่อยู่ในนะฮะอยู่ในวิชา OS นะครับคราวนี้และนั้นก็คือหัวใจของvirtual memory นะครับก็คือว่ามันก็ทำงานอย่างนี้แหละนะครับในระบบคอมพิวเตอร์นะฮะแล้วก็มันก็
อจากนั้นเขาก็อาจจะมีวิธีการอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้มันทำงานได้เร็วขึ้นนะครับoptimize มันให้มากขึ้นอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นเรื่องของ research ไปนะโอเคคราวนี้อันนั้นเป็นเรื่องของ virtual memory นะครับแล้วก็ page table อันนี้ก็ review page table ก็คือ page table ก็เพราะฉะนั้นมันก็จะมี valid flag มี page table ที่เป็น physical physical page table นะฮะแล้วก็หรือว่าไม่ก็เป็น disaddress นะฮะ2 อย่างนะก็ชี้ไปคราวนี้ในตัวเวลาที่มี virtual page number ปุ๊บเนี่ยนะครับหรือว่า virtual address เนี่ยนะครับก็จะส่งCPU ก็จะส่งไอตัว memory address นั้นให้กับ memory management unit memory management unit ก็จะเอาไปเช็คกับ page table นะฮะแล้วก็ทำอย่างนี้นะฮะก็คือว่ามันก็จะมีอย่าง memory address ของคุณเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็น2ส่วนใน64บิตมันคราวนี้64บิตเนี่ยไอ offset นี่เป็นส่วนที่อยู่ในเพจในแต่ละเพจนะครับคราวนี้ในแต่ละเพจ1เพจนี่มัน4096ไบต์นะเพราะฉะนั้น offset เนี่ยกี่บิตครับไม่ใช่นะซึ่งตรงนี้นะฮะตรงนี้ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราแต่ว่านะครับเราก็จะมาดูกันนะเพราะว่าผมก็อยากจะให้คุณเราประมาณว่าต่อไปเลขฐาน2ฐาน16ฐาน10อะไรพวกนี้เราต้องแม่นเพราะนั้นตรงนี้ก็คือ page number นั่นเองซึ่ง page number อันนี้เนี่ยนะครับก็จะถูกเอามาใช้เสร็จแล้วก็ใช้เป็น offset ใช้เป็น index ตรงนี้เลยนะครับใช้เป็น index ตรงนี้เลยโอเคคราวนี้สมมุติว่าผมมีเครื่องผมมีเครื่อง16บิตนะครับ16บิตเสร็จแล้วนะแล้วก็ให้1เพจเนี่ยมีขนาด2000เอ้าไม่ใช่16บิตเพราะนั้นจาก16บิตเนี่ยเมมโมรีของผม
ขนาดเมมโมรีที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยจะได้กี่ไบต์ใช่แล้วก็ถ้าสมมุติว่าใช่ใน2 กำลัง 16ก็นะ2 กำลัง 16หมื่นกว่าประมาณกี่เค2 กำลัง 16เป็นกี่เค60,000ไม่เดี๋ยว65,536ใช่ไหม60,000กว่าเคใช่ไหมครับ60,000กว่าเคคราวนี้สมมติว่า1 เคเท่ากับ1,024นะครับเพราะฉะนั้นจะเป็นกี่เคครับลองหารสองกำลังสิบหกหารด้วย2 กำลัง 1064 เคนะฮะเพราะฉะนั้นเครื่องสมัยก่อนเครื่อง PC IBM PC รุ่นแรกๆสมัยก่อนจะมีเมมโมรีมา64 กิโลไบต์นะครับ 64K นะครับแล้วก็ 64K เนี่ยถ้าแบ่งเป็นเพจนะครับถ้าแบ่งเป็นเพจเขายังไม่แบ่งเป็นเพจด้วยซ้ำเพราะว่ามันเป็นเครื่องของเครื่อง PC นะฮะถ้าจะแบ่งเป็นเพจจริงๆเนี่ยก็คือได้เพจละนะฮะลองจะได้กี่เพจครับถ้าสมมุติว่า1เพจเนี่ยเท่ากับ4,096หรือว่า 4K ก็คือ4 หาร 64 หาร 4 64 หาร 4ได้เท่าไหร่ได้16ใช่ไหมฮะก็คือจะมีเพจ16เพจนะครับอยู่ในนั้นนะครับนะเพราะนั้นก็อันนี้ก็คือนะฮะลองฝึกคิดดูอะไรเนี่ยนะฮะคราวนี้ในแต่มันมีนะฮะก็คือพวก IBM PC PC 8088 8086นะรุ่นแรกๆเลยนะก็จะเป็น 64K memory แล้วหลังจากนั้นก็เพิ่มมากขึ้นแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมันก็ได้มากสุด 64K เพราะว่าตัว CPU มัน 16 บิตนะครับแล้วก็พอเพิ่มเป็น32 บิตมันก็ได้มากสุดถึง4 กิกคราวนี้นะฮะก็แต่64บิตนี้ตัว Memory Space นี่เยอะมากนะใหญ่มากนะแต่ก็ไม่แน่นะต่อไปในอนาคตอาจจะไม่พอก็ได้คราวนี้ในคอนเทนต์ของแต่ละ Memory Page เนี่ยนะครับก็คือคุณก็จะมี valid flag มี protection นะครับแล้วก็ real page number คือว่ามันไปอยู่ใน physical page number อะไรหรือคราวนี้ไอ้ protection เนี่ยก็คือprotection นี่ก็คือมันเป็นตัว protect ว่าเพจเนี้ยเขียนได้หรือเปล่าอ่านได้หรือเปล่าแล้วก็ execute ได้หรือเปล่านะครับ read write execute นะครับแล้วก็นอกจากนั้นในส่วนที่เป็น protection flag ยังมีโหมดด้วยว่าเพจนี้จะใช้งานได้เนี่ยต้องเป็นซูเปอร์ยูเซอร์หรือว่าเป็น OS เท่านั้นหรือว่าเป็นยูเซอร์ธรรมดานะครับเพราะฉะนั้น อย่างเช่นในโปรแกรมของคุณนะอย่างโปรแกรมของคุณที่เป็นโปรแกรมที่ใช้พวก printf นะฮะใช้ไลบรารีซึ่งเป็นไลบรารีซึ่งบางทีเนี่ยมันเป็นไลบรารีของที่คนที่ติดตั้งไลบรารีอันนี้ก็คือตัว OS นะฮะแล้วก็คุณไปขอยืมเข้ามาใช้นะไปทำเป็นไดนามิกไลบรารีไปขอยืมเข้ามาใช้นะฮะหรือเรื่องสแตติกไลบรารีไดนามิกไลบรารีเดี๋ยวเราดูอีกทีนึงนะฮะคราวนี้ไอ้เวลาเพจที่เวลาคุณไปไอ้โค้ดพวกนี้โค้ดที่เป็นโค้ดส่วนของส่วนของไลบรารีของ OS เนี่ยที่ไปขอยืมเข้ามาใช้เนี่ยนะฮะ เวลาที่ถูกโหลดเข้ามาในเมมโมรีของ process เนี่ยมันจะถูกเซตแฟลกไว้ว่าเป็น
write เป็น executable แล้วก็ read only เท่านั้นนะก็คือว่ามันไม่ให้คุณเข้าไป modify ในขณะเดียวกันถ้าสมมุติว่ามันเป็นเพจที่เป็นเพจที่เป็น data เฉยๆแล้วก็ไม่มี data ที่เป็น data ที่ไม่ได้ให้คุณจะเข้าไปเขียนหรือว่าไปเปลี่ยนแปลงอะไรมันก็จะเป็น read only แล้วก็ executable flag มันก็จะไม่ executable นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็ทำเป็น protection เอาไว้ซึ่งเป็น protection ในระดับของ memory มันป้องกันในกรณีที่ตัวโค้ดหรือตัวโปรแกรมพยายามที่จะเข้าไปเขียนโค้ดที่เป็นโค้ดของตัว library พวกนี้ซึ่งไอ้โค้ดของ library พวกนี้เนี่ยมันเป็นโค้ดที่อย่างสมมติว่ามี process หนึ่งใช่ไหมฮะโหลด printf เข้ามาใช้นะฮะแล้วก็ process อีก process หนึ่งที่คุณ Linux มันเป็นหลาย multi user ใช่ไหมก็คุณก็อาจจะมี process หนึ่งที่ใช้ printf เหมือนกันของคนอื่นนะฮะหรือว่าของ user คนนี้คนเดียวกันก็ได้นะที่ใช้ printf เหมือนกันแต่ปรากฏว่าแต่เขาจะไม่ได้ต้องไปโหลดเอา printf library เข้าไปสองที่หรอกเขาจะใช้ให้มันเป็นเขาจะใช้หลักการของ dynamic memory หรือ share memory ก็คือว่าถ้าสมมุติว่าไอ้เพจที่มีคอนเทนต์ของ library พวกนี้ที่ใช้กันบ่อยๆเนี่ยมันถูกโหลดเข้ามาใน memory แล้ว process อื่นก็จะสามารถที่จะมาใช้ได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องมีการ write protect ไว้เพราะว่า process ที่โหลดขึ้นมาอันแรกเนี่ยถ้าสมมุติว่ามันเข้าไปเปลี่ยนอะไรได้เนี่ยมันก็จะกระทบกับตัวอื่นด้วยนะฮะเพราะนั้นก็คืออันนี้ก็คือมีการไลฟ์โปรเทคนะฮะนอกจากนั้นเพจบางเพจยังคนที่จะสามารถเขียนได้อย่างเงี้ยก็เขียนได้หรือเปลี่ยนแปลงได้อาจจะก็คือว่าลบได้นะครับทำลายได้ก็จะเป็นซูเปอร์ยูเซอร์เท่านั้นนะครับอย่างเช่นเวลาที่คุณมี process หลาย process แล้วคุณต้องการที่จะสร้างแชร์เมมโมรีไอ้แชร์เมมโมรีเนี่ยคือหลักการของ Unix Linux หรืออะไรเนี่ยสิ่งที่มันเป็นเหมือนกับหลักการเหล็กของมันเลยนะครับก็คือว่า memory space จะต้องของทุก process จะต้องแยกจากกันนะฮะคราวนี้แต่ว่าถ้าคุณจะใช้แชร์ไม่เหมือนกับ thread นะถ้าเป็น thread นี่คือมันแชร์ memory ใน process เดียวกันนะแต่คราวนี้ถ้าคุณจะใช้ memory space ร่วมกันเนี่ยต้องไปพึ่ง kernel แล้วเพราะ kernel เป็นคนกลางเพราะฉะนั้น kernel จะเป็นคน allocate memory space เสร็จแล้ว kernel จะเป็นคน assign ไอ้ตัว memory space เนี่ยให้กับ map เข้ากับไอ้ตัว page table ของ process แต่ละ process ทำให้แต่ละ process สามารถที่จะเข้าถึงไอ้ตัวนี้ได้แต่เจ้าของจริงๆเนี่ยก็คือ kernel นะครับเพราะฉะนั้นในกรณีแบบนี้เนี่ยไอ้ protection mode ที่จะถูกเซตไว้ที่ page table ของแต่ละ process เนี่ยก็จะเซตไว้ว่าเนี่ยเป็นของ kernel นะ kernel เท่านั้นที่จะ modify ได้คือ kernel เท่านั้นที่จะ read อะไรได้คุณเอา process แล้ว process สามารถที่จะไอ้นี่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าถ้ามันเป็นในกรณีหรือว่าแต่จริงๆตรงนี้เนี่ยมันก็แล้วแต่ kernel นะครับเวลาที่สร้าง share memory ขึ้นมาแล้ว process พวกนี้ก็สามารถที่จะมีสิทธิ์ที่จะเขียนเข้าไปใน share เขียน share memory หรือว่าทำอะไรกับ share memory ได้เหมือนกันนะครับเพราะไม่งั้นมันก็ไม่มีประโยชน์ที่จะสร้างเป็นแชร์เมมโมรีขึ้นมานะฮะเพราะนั้นลักษณะของแชร์เมมโมรีก็จะเป็นแชร์เมมโมรีที่เปิดให้อ่านเขียนได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าอาจจะ execute ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็พวกนั้นก็จะเป็นก็คือมันเป็นเรื่องของ protection mode นะครับที่ kernel จะทำให้นะฮะเช่นเดียวกันกับ dynamic library ที่แบบว่าเป็น library กลางที่อันนี้ก็คือเป็นเหมือนกับแชร์เมมโมรีแบบหนึ่งการที่ kernel ให้บริคราวนี้อันนั้นก็เป็นเรื่องของ page table นะครับอันนี้ก็มีหลายภาพหน่อยเพราะผมไปเอามาจากหลายที่นะฮะแล้วก็มันก็คือหลักการก็คล้ายๆกันนะครับก็คือเป็นมี valid flag นะฮะ1ก็คืออยู่ใน physical memory 0ก็คือไม่อยู่ AR access right ก็คือทำอะไรกับมันได้บ้างนะ physical page number ก็คือว่าถ้ามันอยู่ใน memory มันอยู่ที่ physical page number ไหนถ้าไม่อยู่ในนั้นมันอยู่ที่ disk อยู่ที่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็พวกนี้ก็เป็นเรื่องของก็อยู่ประมาณนี้นะครับโอเคคราวนี้แต่ว่าเวลาที่คุณแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับคืออะไรนะฮะก็คือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในเชิงของ performance นะฮะเพราะว่าเวลาที่เราไปเข้าถึง memory อย่างเงี้ยนะครับ
คือคุณต้องการที่ไอเนี่ย page table ทั้ง page table เนี่ยมันอยู่ในเมมโมรีนะครับเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่คุณจะเข้าถึงเมมโมรี1ครั้งนะฮะคุณจะต้องไปอ้างอิง page table ก่อนซึ่งบางทีอาจเราอาจจะโชคดีตรงที่ว่าไอ page table มันเป็นพื้นที่ของ OS นะฮะของ kernel ซึ่ง kernel อนุญาตให้ฮาร์ดแวร์พิเศษก็คือตัว memory management unit เนี่ยเข้าถึงได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันก็เหมือนกับมันจองไว้แล้วนะครับมันจองไว้แล้วมันมีอยู่ใน memory อยู่แล้วนะครับไอตัว page table คราวนี้แต่ว่าคุณยังไงซะ CPU ก็ต้องเข้าไป access memory 1ครั้งนะครับแล้วก็ถ้าโชคดี page ที่คุณจะใช้งานเนี่ยมันอยู่ใน memory คุณก็จะไป access memory ครั้งที่2เพื่อที่จะได้ข้อมูลนั้นมาเข้ามาที่ CPU นะครับเพราะฉะนั้นแต่คราวนี้เนี่ยคุณจะเห็นว่าในการเข้าถึงเมมโมรีของคำสั่งแต่ละคำสั่งเนี่ยในกรณีที่เป็นแบบนี้เนี่ยนะฮะในกรณีที่มีเมมโมรีอยู่ในฟิสิกอลเมมโมรีเนี่ยเพจอยู่ในฟิสิกอลเมมโมรีเนี่ยต้องใช้เมมโมรีแอคเซสถึง2ครั้งนะ2ครั้งซึ่งการเมมโมรีแอคเซสแต่ละครั้งเนี่ยนะฮะการทำเมมโมรีแอคเซสแต่ละครั้งเนี่ยมันก็เป็นเมมโมรีวอลอยู่แล้วล่ะนะฮะมันถึงต้องมีแคชนะฮะแต่ว่าในกรณีของ page table เนี่ยนะคือคุณมีแคชไอ้แคชนี่ใช้ตอนไหนแคชเนี่ยมันใช้ตอนที่คุณไปเช็คกับ page table เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็รู้ว่าแล้วก็หลังจากนั้น memory management unit ไปเอาข้อมูลมาจาก physical memory แล้วก็เอาไอ้คอนเทนต์ของ physical memory ตรงนั้นเนี่ยเอามาเก็บไว้ในแคชนะฮะแต่ว่าเวลาที่เข้าไปเช็คกับ page table เนี่ยนะฮะมันก็ต้องเข้าไปเช็คแบบ memory เปลือยๆอ่ะนะฮะไม่ได้ผ่านแคชหรืออะไรตรงเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็น bottleneck ขนาดใหญ่เลยนะฮะขนาดใหญ่เลยเพราะเวลาในการทำงานของ CPU มันประมาณน้อยกว่า1นาโนเซคันด์ในขณะที่ memory access เนี่ยประมาณ100นาโนเซคันด์เกือบ100นาโนเซคันด์นะครับมันห่างกันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยใช้วิธีการที่ว่าถ้าอย่างนั้นเราก็ควรที่จะต้องมีแคชนะมีแคชสำหรับ page table นะครับและไอ้แคชที่เป็นและแคชนี้ก็เป็นแคชสำหรับ page table โดยเฉพาะซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่า TLB นะครับ translation look aside buffer นะเพราะฉะนั้น translation look aside buffer นี่ก็คือหลักการก็จะเป็นอย่างนี้ก็คือว่า เวลาที่เขาออกแบบระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาก็จะส่งตัว virtual ตัว page number ไปที่ translation look aside buffer นะและในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะส่งไปที่จะส่งไปที่ไอ้ตัวเข้าไปในระบบเพจผ่านไปเช็คกับเพจเทเบิลด้วยนะครับทำพร้อมกันไปเลยนะฮะในกรณีที่ไปเจอไอ้ memory address อันเนี้ยที่เคยถามหามาก่อนเนี่ยอยู่ใน translation look aside buffer ถ้าเจอแล้วถ้าเจอเนี่ยมันก็จะไปมันก็จะเข้าไปเอาคือมันก็จะไปเข้าถึงข้อมูลของ physical memory ตรงนั้นเลยนะฮะแล้วก็มันก็จะเหมือนกับcancel นะก็คือว่ามันก็จะมองว่าไอ้คำขอที่ขอไปให้กับ page table เนี่ยนะครับเหมือนกับไม่ต้องใช้แล้วไม่ต้องใช้แล้วมันก็จะ nullify ไปนะครับก็คือเป็นอย่างนี้แต่ว่าถ้าสมมุติว่าไม่เจอนะครับไม่เจอนี่ก็คือว่าไม่เจอใน TLB ก็เพจเทเบิลมันก็ดำเนินการไปแล้วนะครับก็ดำเนินการไปรีโซลหาฟิสิคอลเพจนะครับต่อไปแล้วก็จะพอรีเควสต์คือรีเควสต์อันไหนก็ตามเนี่ยไม่ว่าจะมาจากทางนี้หรือว่าไม่ว่าจะมาจากทางนี้ไอ้ทางนี้ก็จะมาช้าหน่อยยังไงก็ช้ากว่าอยู่แล้วไอ้ทางนี้ถ้ามันมีเนี่ยมันถ้ามันเจอเนี่ยมันก็มาเร็วนะแต่ถ้ามันไม่เจอมันอาจจะไม่ส่งอะไรมาเลยก็ได้นะแค่ส่งมาบอกว่ามันไม่เจอนะนะครับไงไอ้ตรงนี้ในที่สุดก็จะออกเอาพุทมาอยู่แล้วนะครับโอเคนั่นก็คือหลักการของตัว TLB นะครับเพราะนั้น TLB เนี่ยมันก็จะมีมันก็จะเป็นเหมือนกับเทเบิลนึงนะมันแต่ว่าที่มันเป็นแคชนะมันเป็นแคชนะแล้วก็มันเป็นแคชที่อยู่ในฟิสิคอลอยู่ใกล้ๆกับ CPU หรือว่าอยู่ใน CPU นะฮะแล้วก็ในนั้นมันก็จะเก็บตัวมีแฟลกต่างๆอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าจะเก็บตัว virtual page number กับ physical page address ที่มันแมทช์กันนะที่มันแมทช์กันที่เคยขอมาก่อนหน้าแล้วส่วน page table อะไรพวกนี้ก็เหมือนเดิม
นะครับอันนี้คือ page table อันนี้คือ TLB นะถ้าดูเฉพาะ TLB นะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะก็คือว่ามันก็จะมี valid flag ก็คือว่าไอตัว virtual page number เนี่ยมันมีอยู่ในนี้หรือเปล่านะครับแล้วก็ถ้ามีเนี่ยมันก็จะตอนนี้มันก็ต้องเก็บ virtual page number ไว้เพราะ TLB มันเป็น cache อย่างสมมุติว่าอย่างเงี้ยนะครับสมมุติว่าผมมี2กําลัง16ใช่มั้ยนั่นหมายความว่าผมมีเพจอยู่16เพจนะ1เพจก็เป็น4เพจนะครับแล้วก็ memory space ของผมนี่ก็คือ16เพจนะ16เพจ16เพจเพราะฉะนั้นส่วนของ offset เนี่ยถ้าเป็น4เพจนี่ก็คือ12เพจนะที่เหลือที่จะเป็นตัวสเปซก็คือ4บิตนะครับเป็นตัวบอกว่ามันจะเป็นเท่าไหร่นะคราวนี้ใน4บิตนี้ก็คือต้องมี16ค่านะคราวนี้ใน16ค่าเนี่ยสมมติว่าผมมีในระบบเนี่ยมี TLB แต่ TLBช่อง4ช่องเพราะฉะนั้น4ช่องนี้ก็คือ2กําลัง2 4ช่องในขณะที่เพจของผมเนี่ยนะครับเพจจํานวนเพจที่มีในที่เข้าเมมโมรีเนี่ยนะก็คือมี16เพจนะ16เพจก็ตั้งแต่0ไปจนถึง15แต่นี่คือ0ถึง3นะครับช่องใน TLB นะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าแล้วผมจะเก็บข้อมูลใน TLB ยังไงนะข้อมูลใน TLB เนี่ยมันก็เลยสิ่งที่เราจะรู้ก็คือว่าโอเคมันมี virtual page นะ virtual pagenะครับvirtual page number แล้วก็มี physical page number real page number นะฮะ real page number ก็คือ0ถึง16virtual page number นะครับคราวนี้ไอ้ virtual page number เนี่ยมันก็โอเคอาจจะในที่นี้เนี่ยไอ้virtual page number ของผมเนี่ยมีได้กี่เพจครับ virtual page number มีกี่ถ้านี่เป็นสถาปัตยกรรม16บิตก็มีได้16เพจใช่ไหมฮะ16เพจนะสูงสุดละนะฮะที่จะมีได้นะครับในโปรแกรมนี้นะฮะแต่ว่าในช่องนี้มันมีแค่4ช่องนะครับนะเพราะฉะนั้นผมจะทำยังไงดีนะครับที่จะมาแทนที่ตรงนี้นะครับแสดงว่าคือพูดง่ายๆก็คือว่าแสดงว่าไอเนี้ยไอ TLB ผมไม่ได้มี16ช่องถ้า TLB ผมมี16ช่องเนี่ยมันก็แฮปปี้เลยนะก็คือว่ามันก็รู้เลยใช่มีว่าอันไหนมีอยู่ที่แต่นี้มันไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่า TLB 1ช่องเนี้ยคือถ้าเทียบกันนะ4ต่อ16ก็หมายถึงอะไรครับหมายถึง16หารด้วย4นะครับก็คือช่อง1เนี่ยก็ต้องแทนช่อง1ก็คือช่อง1ก็ต้องแทนได้4ตัวนะ4ตัวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าอย่างอันเนี้ยผมจะมีวิธีการยังไงนะฮะผมก็อาจจะใช้วิธีการสมมุติว่าอันนี้มันเริ่มตั้งแต่0ถึง16นะครับเป็น virtual page number นะฮะแล้วก็ในที่นี้ผมอาจจะแบ่งเป็น0ถึง4 0ถึง3 3ถึง7แล้วก็อะไรพวกนี้ไปหรือว่าอีกอย่างนึงก็คือผมแบ่งแบบที่เขาเรียกว่า associate
associate mapping นะครับ associate mapping ก็คือว่าผมเอา v ผมอยากจะรู้ว่าไอ้ virtual page อันเนี้ยมันมาแมทช์เข้ากับช่องไหนใน TLB หรือว่าใน cache นะฮะผมก็จะใช้ vp mod ด้วย4แล้วก็คือขนาดของไอ้ตัวนี้นะmod 4 mod 4ยังไงถ้าผลมันก็ออกมาตั้งแต่0ถึง3ใช่มั้ยฮะเพราะฉะนั้นในกรณีของ mod 4เนี่ยถ้าเป็นเบส0นะไอ้ส่วนที่ VP ที่จะมาอยู่ตรงนี้ได้เนี่ยก็จะมีอะไรบ้างมี0ตัวนะครับ1ไม่ได้2ไม่ได้3ไม่ได้แน่ๆอันถัดไปที่จะมาอยู่ช่อง0ได้ก็คือ4หาที่หารลงตัวครับมี0มี4ที่สามารถไปอยู่ช่องนี้ได้แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือ8ศูนย์สี่แปดแล้วก็แปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองแล้วก็สิบสองหารสี่ลงตัวหารทั้งหมดเนี่ยก็คือเพราะนั้นไอ้ค่า VP ที่อยู่ตรงนี้ที่จะอยู่ในช่องนี้ได้ถ้าใช้ associate mapping นะก็จะเป็นศูนย์หรือไม่ก็หนึ่งหรือสองศูนย์ศูนย์สี่แปดหรือไม่ก็สิบสองนั่นหมายความเพราะนั้นเวลาที่เราเข้ามาเช็คในแชทเนี่ยนะครับหรือว่าใน TLB มันก็เลยต้องเช็คว่าไอ้พวกไอ้ VP ถ้าสมมติว่าเราจะไปอ้าง virtual page นะครับแล้วก็สมมติว่าอ้าง virtual page 8อย่างเงี้ยนะครับเราอยากจะดูว่ามันอยู่ใน TLB หรือเปล่าก็ต้องเอาก็ต้องมาหา mod ค่าตรงนี้นะครับพอได้ศูนย์ออกมาปุ๊บเนี่ยก็มาเช็คที่ช่อง0แล้วก็เช็คว่าไอ้ที่มันเก็บไว้ในเนี้ยนะครับไอ้ค่าที่ต้องเก็บไว้ในเนี้ยมันเป็น8หรือเปล่านะเพราะมันอาจจะเป็นอ่อ0หรือ4หรือ12ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือimplementation ง่ายๆของ TLB นะฮะแล้วก็นั่นแหละนะครับก็คือตรงนั้นก็คือ TLB ทำให้อะไรมันเร็วขึ้นในเรื่องของการเก็บเวลาที่เราทำ virtualization เนี่ยเรื่องของ page table กับเรื่องของ TLB มันก็จะมี virtual page table virtual TLB นะครับคราวนี้พอพูดถึงอีกอันนึงก็คือเรื่องของ IO นะฮะ IO ก็คือเวลาที่เราจะเขียนข้อมูลอ่านข้อมูลกับเน็ตเวิร์กหรือว่าเขียนข้อมูลอ่านข้อมูลจากดิสเขียนข้อมูลอ่านข้อมูลเข้าออกสู่หน้าจออะไรพวกนี้มันก็จะมีคำสั่งที่เป็นคำสั่งในระดับของassembly นะครับอย่างเช่นเขียนข้อมูลออกเน็ตเวิร์กเนี่ยมันก็จะมีพอร์ตนะที่เป็นฟิกว่าพอร์ตหมายเลขนั้นหมายเลขนี้เป็นตัว physical port เป็น network interface เป็นอะไรพวกนี้แล้วก็เขียนข้อมูลออกไปอย่างเช่นเอาหรือว่า in อ่านข้อมูลจากพอร์ตก็คือ in อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีอ่าน diff เขียน diff อะไรพวกนี้อันนี้ก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็บางทีถ้าเขียนข้อมูลออกไปที่หน้าจอไอระบบหน้าจอเนี่ยมันจะมีการใน virtual memory ของ process 1 process เนี่ยมันจะเผื่อพื้นที่นะที่เป็น memory address ส่วนหนึ่งเอาไว้สำหรับหน้าจอเขาเรียกว่าสมัยก่อนเขาจะเรียกว่าวิดีโอแรมนะวิดีโอแรมนะนั่นหมายความว่าถ้าสมมุติว่าไอวิดีโอแรมเนี่ยถ้าคุณเขียนเอาข้อมูลไปใส่ไว้ในเมมโมรี่อะเดรสตรงนี้ปุ๊บเนี่ยนะฮะไอตัวฮาร์ดแวร์เนี่ยมันจะรู้เองว่านั่นคือคุณเอาค่านั้นเนี่ยไปกำหนดไว้ในเมมโมรี่สเปซของข้อมูลที่จะเขียนลงสู่หน้าจอนะครับซึ่งไอแบบเนี้ยนะครับมันก็เขาจะเรียกว่าMemory Map IO ก็คือว่าเวลาที่จะเขียนข้อมูลอ่านข้อมูลจาก Memory เนี่ยจากกับตัวอุปกรณ์นั้นๆเนี่ยคุณจะใช้วิธีการเขียนข้อมูลไปที่ Variable นะไปที่ Memory อ่านข้อมูลจาก Memory แล้วก็ฮาร์ดแวร์มันจะรู้เองว่าไอ้ Memory Address อันนั้นเนี่ยไปแมปเข้ากับตัว device ไหนนะครับอันนี้อย่างเช่นเขียนข้อมูลลงสกรีนเป็นต้นนะครับคือผมเอาค่าจาก Register 1เนี่ยไปใส่ไว้ที่สกรีนตรงนี้นะครับไปใส่ไปที่ memory address ตรงนี้มันก็จะรู้ว่าเป็นสกรีนโอเคนะฮะนั้นเป็นส่วนของฮาร์ดแวร์นะครับซึ่งอันนี้ไอ้ส่วนฮาร์ดแวร์ตรงพวกนี้ก็ต้องจำเอาไว้ว่ามันมีวิธีการที่เขียนลงพอร์ตเขียนออกที่สกรีนเขียนออกไปที่ memory address นะครับเพราะว่าในเวลาที่เราทำ IO บน virtual machine บน virtualization เนี่ยมันก็จะ
ไอ้ตรงนี้จะต้องถูกดักจับนะครับเพื่อที่จะเอาไปส่งต่ออีกที่หนึ่งนะฮะแล้วก็คุณจะทำยังไงถึงจะส่งต่อได้ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับคราวนี้นะฮะอันดับถัดไปเราจะมาดูที่โครงสร้างของ OS นะฮะโครงสร้างของ OS ก็โครงสร้างของ OS ก็จะเป็นลักษณะที่มันก็จะเริ่มต้นตั้งแต่การทำงานเริ่มต้นขึ้นมาคุณก็จะระบบก็จะเช็คฮาร์ดแวร์ก่อนนะครับพอเช็คฮาร์ดแวร์ปุ๊บแล้วมันก็จะไป initialize ค่าในฮาร์ดแวร์ต่างๆนะครับเสร็จแล้วก็แล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะไปอ่าน BIOS นะครับไปทำงานตามโค้ดของ BIOS แล้ว BIOS ก็จะเริ่มต้นการทำงานโดยที่จะเข้ามาเช็คนะพวกอุปกรณ์ต่างๆว่ามันโอเคหรือเปล่านะเพราะว่าถ้ามันไม่โอเคบางทีมันก็จะขึ้นinterrupt ขึ้นมาเป็นตัวแล้วก็ interrupt ก็จะไปเรียกรูทีนที่เป็นรูทีนที่เป็นตัวสีฟ้าอย่างบนเครื่อง PC หรืออะไรพวกนี้นะบอกว่าโหลดไม่ได้หรืออะไรพวกนี้นะครับแล้วก็นะ OS แล้วหลังจากนั้นถึงจะโหลด OS เข้ามาสู่ระบบนะครับแล้วก็หลังจาก OS โหลดเข้ามาสู่ระบบแล้ว OS เนี่ยสิ่งที่มันจะทำนี่ก็คือว่ามันจะไปเซตอัพรูทีนต่างๆที่เป็น interrupt หรือ trap routine นะครับมันจะไปเซตอัพไว้เลยนะฮาร์ดแวร์ก็จะรู้ว่าเนี่ยถ้า trap อะไรจะต้องไปที่ไหนคือ OS นี่มันวางแผนไว้หมดแล้วมันดักไว้หมดแล้วนะครับแล้วก็หลังจากนั้น OS ก็จะเข้ามารองรับuser แล้วก็มารันแอปพลิเคชันนะฮะOS ก็จะมีลักษณะในปัจจุบันก็จะเป็นแบบ OS เป็น time multiplex process นะฮะแล้วก็คือมันก็จะเป็นอะไรที่แบ่ง resource ไว้ให้กับ CPU โดยใช้แบ่งด้วยเวลานะครับแบ่งด้วยเวลาแล้วก็เนื่องจาก CPU ทำงานเร็วมากเพราะฉะนั้นมันก็เราจะไม่เห็นความแตกต่างนะแล้วก็การชีวิตของ OS กับชีวิตของสิ่งที่รันอยู่บนคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะถูกกำกับด้วยวงจรหรือว่าด้วยวงจรของไม่ใช่วงจรคือแบบว่าด้วยคลื่นด้วยอะไรดีด้วยกิจวัตรของ interrupt กับ trap นะฮะคือ OS เนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆมันรัน OS เสร็จแล้วเดี๋ยวต่อไปมันก็ไม่ใช่ OS ละเดี๋ยว CPU มันก็ไปเป็น process นั้น process นี้แต่ว่า OS กำกับทุกๆอย่างโดยใช้ trap โดยใช้ interruptเพื่อที่จะกลับเข้ามาดูแลระบบคอมพิวเตอร์อีกครั้งหนึ่งคือทุกครั้งที่เกิดปัญหาขึ้น OS จะกลับเข้ามาดูแลทุกครั้งเลยนะครับแล้วหรือว่าทุกครั้งที่เกิดมีเหตุการณ์จากภายนอกเกิดขึ้นมีข้อมูลส่งเข้ามามีอะไรๆ OS จะกลับเข้ามาทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็นะแล้วก็ใช้หลักการของ page table นะฮะในการทำ virtual memory แต่คุณจะเห็นได้ว่าไอ้ page table ไอโดยเฉพาะยิ่งในหลักการของ virtual memory เนี่ยนี่คือ virtualization นี่คือ virtualization มันเริ่มต้นไอ้ virtualization เนี่ยมันเริ่มต้นมาตั้งแต่นานมาแล้วนะครับแล้วก็มี2ค่ายที่ต่อสู้กันสองค่ายค่ายหนึ่งบอกว่าทำไมเราไม่ทำ virtualization โดยที่virtualization ทั้งเครื่องไปเลยนะฮะแบบที่เป็น virtualization ที่ทำอยู่ในปัจจุบันที่ Virtual Box อย่างอะไรพวกนี้นะฮะก็คือเหมือนกับใช้เครื่องอยู่เครื่องเดียวแต่ว่าหลอกว่าทำหลอกคือไอเดียก็คือว่าคนที่เข้ามาใช้งานเนี่ยก็คือจะรู้ว่ามันเหมือนกันรู้สึกเหมือนกับว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนเดียวที่ใช้งานระบบอยู่นะเหมือนกับคุณล็อกอินเข้าไปใน Linux ในอะไรพวกนี้นะทุกคนทุก User ก็จะรู้สึกเหมือนว่าตัวเองเป็นคนเดียวที่ทำงานระบบนี้อยู่นะครับแต่ว่าถ้าเป็น virtualization ในระดับของเครื่องเนี่ยนะครับคนที่เขียน OS เนี่ยก็จะมองว่าผู้ใช้เนี่ยเข้ามาแล้วมันได้เครื่องนั้นไปจริงๆได้เครื่องจะทำอะไรกับเครื่องนั้นก็ได้ก็คือแบบติดตั้ง OS ใหม่ก็ยังได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือเขาก็พุ่งไปทางเขาก็ว่าไปทางนั้นนะครับพวก IBM พวกอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่ามันก็มีอีกอันนึงซึ่งบอกว่ามันไม่เราไม่เห็นด้วยนะเราเห็นด้วยเฉพาะว่า virtualization แต่ว่าเรา virtualize process นะฮะ process ก็คือ process แต่ละ process เนี่ยเวลาที่ user program เข้ามาทำงานเนี่ยไอตัว process แต่ละ process เนี่ยมันจะ
นึกว่าเราไม่ได้ virtualize เครื่องเรา virtualize process หมายความว่า process เวลาเข้ามาทำงานใน CPU บนเครื่องนี้แล้วเนี่ยบนเครื่องนี้ process เครื่องนั้น process นั้นจะนึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นเจ้าของเครื่องทั้งหมดเลยนะเพราะฉะนั้นเวลาที่ process เข้ามาใช้งาน CPU process นี้จะนึกว่าตัวเองจอง CPU ทั้งหมดใช้ memory space ได้ทั้งหมดแล้วก็ใช้วิธีการหลอกโดยใช้ virtual memory นะทำแค่เฉพาะ virtual memory เท่านั้นส่วนเรื่องของ protection ที่แบบว่าจะแยกกันเนี่ยระหว่าง process เนี่ยก็ใช้หลักการของกฎเหล็กในเรื่องของการแบ่ง memory space ของ process หรืออะไรพวกนี้นะครับไม่จำเป็นต้องไปทำรุนแรงถึงขนาดต้องมาแบ่งเป็น virtual machine เป็นเครื่องเลยแล้วก็ปรากฏว่าคนที่แบบว่าที่อันที่มันดีที่สุดตอนนั้นนะฮะที่คนทุกอย่างคือเขาก็เลือกเอาทางด้านของ virtual memory นะฮะเข้ามานะครับก็เลยกลายเป็นการ virtualize ก็เป็น virtualize processคราวนี้ในเรื่องของ interrupt กับ trap นะครับในทางปฏิบัติแล้วอย่างเช่นใน Linux หรือว่า Unix หรืออะไรพวกนี้มันก็คือจะใช้สิ่งที่เรียกว่า signal นะครับ signal แล้วก็มันก็จะมี system call ที่เป็นตัวบริหารจัดการ signal อย่างเช่นมี timer interrupt มี IO interrupt อะไรต่างๆเนี่ยก็คือใช้ signal ทั้งนั้นเลยนะครับก็คืออันนี้ต้องไปดูเรื่อง system programming แล้วมันจะมีเรื่องของการเขียนพวกนี้คราวนี้โครงสร้างของ OS นะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือมีฮาร์ดแวร์แล้วก็มีตัวส่วนของไมโครโค้ดที่เป็นคอนโทรลฮาร์ดแวร์พวกเฟิร์มแวร์ต่างๆนะพวกเฟิร์มแวร์พวก device driver ต่างๆอะไรพวกนี้นะครับก็จะอยู่ในส่วนของฮาร์ดแวร์คอนโทรลแต่ว่าในโครงสร้างของ kernel ของ operating system เนี่ยมันก็จะมีส่วนที่เป็นส่วนของ file system แล้วก็เป็นส่วนที่คอนโทรลพวก process ต่างๆส่วนที่คอนโทรล process เนี่ย process กับ memory เนี่ยมันจะเหมือนกับอยู่ติดกันมากนะฮะก็คือว่าส่วนที่ควบคุม process เนี่ยคือ process มันก็มากับตัวการใช้งาน CPU มันมากับการใช้งาน memory แล้วก็มันก็มากับการใช้งานพวก IO ต่างๆนะฮะพวก inter process communication หมายความว่าการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารทางด้าน signal หรือว่าการสื่อสารโดยที่ process ระหว่าง2 process นี้จะคุยกันยังไงนะฮะในระบบ Unix หรือ Linux เนี่ยมันมีวิธีการให้ process คุยกันหลายแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นโดยวิธีการส่ง message ถึงกันและการส่งสัญญาณถึงกันและกันนะครับการส่งสัญญาณถึงกันและกันจะไม่เหมือนกับการส่ง message ถึงกันและกันการส่งสัญญาณถึงกันและกันหมายความว่ามันส่งสัญญาณไปขัดจังหวะการทำงานของอีก process นึงเพราะฉะนั้นโปรแกรม2โปรแกรมถ้ามันจะคุยกันโดยการใช้ส่งสัญญาณไอ้ทั้ง2โปรแกรมนี้ไม่จำเป็นต้องรู้ว่าใครจะส่งข้อมูลมาให้ไม่จำเป็นต้องมีการแพลนก่อนหน้านะฮะเพราะว่าเมื่อสัญญาณถูกส่งมาแล้วมันจะเกิดเขาเรียกว่าเป็น asynchronous communication หมายความว่าส่งมาเมื่อไหร่ก็ได้นะฮะแล้วพอมาถึงแล้วมันจะเกิดการ interrupt เกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีการพวกมี interrupt handler ที่จะไปจัดการรับข้อมูลนะฮะขัดจังหวะการทำงานในปัจจุบันแล้วก็รับข้อมูลพวกนั้นนะครับพวกนี้ก็เป็น inter process communication แบบหนึ่งหรือไม่ก็เป็นแบบที่process 2 process อยากจะสร้างคิว message คิวขึ้นมาคราวนี้มันก็ต้องไปขอให้ kernel สร้างให้นะครับแล้วมันก็ส่งข้อมูลผ่านคิวหรือว่าไปขอให้สร้างแชร์เมมโมรีขึ้นมานะครับแล้วก็ส่งข้อมูลก็ทำผ่านแชร์เมมโมรีแต่ว่าเวลาที่ process 2 process ทำงานร่วมกันเนี่ยปัญหาอันนึงที่เกิดขึ้นก็คือว่าเรื่องของการจัดจังหวะในการทำงานนะเพราะฉะนั้นอย่างสมมุติว่าคุณมีดิสก์หรือว่ามีเมมโมรีที่เป็นแชร์อยู่เนี่ยทั้ง2 process อยากจะใช้พร้อมๆกันอยากจะอ่านอยากจะเขียนพร้อมๆกันมันไม่มีกระบวนการหรือว่าวิธีการสื่อสารอะไรที่จะมาแบบจัดจังหวะก่อนได้นะว่าถ้าคนนี้เข้าแล้วคนนี้ก็เข้าไม่ได้หรือว่าอะไรจะขัดจังหวะกำหนดจังหวะพวกนั้นนะถ้าไม่มีพวกนั้นเนี่ยมันก็คือจะเบสอัพอยู่ตรงนี้เพราะว่าต่างคนก็ต่างจะเรสแข่งกันเข้ามาทำนะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยจะต้องมีกระบวนวิธีการอย่างเช่นเซมาฟอร์นะฮะเซมาฟอร์เป็นวิธีการในการทำซิงโครไนเซชันหรือว่ามีช่วยเอ็กซ์คลูชันอะไรอย่างเงี้ยเป็นมีช่วยเอ็กซ์คลูชันอันหนึ่งที่ใช้ระหว่างพวกโปรเซสพวกนี้ก็คือเซมาฟอร์นะครับในระบบ Linux นะครับนะเพราะนั้นพวกสเกจูลิ่งสเกจูเลอร์นี่ก็คือโปรเซส CPU สเกจูเลอร์แหละนะครับก็คือ
มันใช้วิธีการต่างๆนานาที่จะพิจารณาว่าจะเอา process ไหนเข้ามาทำงานแล้วก็จะเลือก process ไหนเข้ามาทำงานเมื่อทำสไลด์หมดหรือว่าพวกอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มันก็ไม่พ้นอย่างเงี้ยนะครับมันก็มีวงจรการทำงานของมันอยู่เนี่ยแล้วก็โหลดเข้ามาแล้วก็ต้องไปเช็คกับ memory memory ก็ใช้ memory management อย่างที่เราดูไปเมื่อกี้นี้แล้วก็การสื่อสารการสื่อสารนี่ก็มีอยู่ประมาณแค่นั้นแหละนะครับเพราะว่า asynchronous communication แล้วก็เรื่องของการเขาเรียกว่า synchronizationครับ synchronization ก็คือเหมือนกับซิงกันน่ะซิงกันให้มันเดินไม่เดินไม่แต่ว่าให้มันไม่แย่งกันทำงานอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคอีกส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนของ OS ที่สำคัญก็คือเรื่องของ file system คุณจะเห็นได้ว่าบน Linux เนี่ยทุกอย่างนะถูกแทนที่ได้ด้วย file system device ทุก device เนี่ยคุณสามารถที่จะเข้าไป list มันดูที่ /dev เข้าไปมีหมดเลยนะครับหรือว่า process ทุกๆ process คุณสมบัติของ process ทุก process configuration ของ process ทุก process คุณสามารถเข้าไปที่ /proc ได้นะ /proc ลองเข้าไปดูแล้วก็ไป list มันนะครับดูได้หมดเลยข้อมูลเกี่ยวกับ CPU ข้อมูลเกี่ยวกับ memory dim ทุกๆ dim เข้าไปดูได้นะฮะมันจะอยู่ในถ้าผมจำไม่ผิดน่าเป็น /dev หรือว่า /proc นี่แหละนะครับพวกนี้นะฮะก็แล้วก็พวกนี้มันก็จะมีไฟล์ซิสเต็มก็จะเป็นเลเยอร์หนึ่งนะครับแล้วก็เป็นนอกจากนั้นก็เป็นตัวคอนโทรลดีไวซ์ก็ถูกแทนที่หรือว่าให้แอบสตรักชั่นเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในไฟล์ซิสเต็มด้วยดีไวซ์มี2แบบเป็นคาแรคเตอร์ดีไวซ์กับบล็อกดีไวซ์นะครับคาแรคเตอร์ดีไวซ์ก็อย่างเช่นพวกคีย์บอร์ดพวกซีเรียลพอร์ตหรืออะไรพวกนี้นะครับส่วนบล็อกดีไวซ์ก็จะเป็นอย่างเช่นพวกดิสพวก SSDนะนั่นคือทั่วไปนะแต่ว่าเราก็มี system call อยู่แล้วก็มี library ซึ่งเป็น library ที่มาครอบ system call อีกทีหนึ่งเวลาที่คุณจะใช้ใช้ system call บางทีพวกนี้ก็คือคุณจะต้องไปเรียกใช้ library system library เพื่อที่จะเรียกคำสั่งพวกนี้นะครับนะแล้วก็พวกนี้นะครับอย่างก็มีพวกส่วนใหญ่ system call ก็จะเป็นพวก process management อย่างเช่น fork exit exitนะครับsleep alarm wake up set priority set get usage นะ process management นะครับตัวอย่างของ memory management ก็คือ malloc s break นะครับfree and protect malloc เคยใช้มั้ยฮะ malloc ใช่คือมันใช้allocate memory ในภาษา C นะฮะsh get share memory นะอันนี้สร้าง memory share memory io system call อันนี้ใช้ได้สำหรับเขียนข้อมูลอ่านข้อมูลกับดิสนะแล้วก็เป็นชุดเดียวกันที่ใช้สำหรับเขียนข้อมูลอ่านข้อมูลในเน็ตบุ๊กนะพวกนี้ก็เป็นตัวอย่างของ System Call นะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างของการทำงานของ System Call Process ก็จะมีนะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับคือใน Process เนี่ยในตัว Process ถ้าคุณเล็งมันออกมาดูจริงๆโค้ดของมันนี่คือ ABI ทั้งนั้นเลยนะครับ Application Binary Interfaceในตัวของมันเนี่ยจะมีinstruction ที่เป็น user level instruction กับ instruction ที่เป็น system call library นะครับมีอยู่แค่นั้นนะจะไม่มี instruction ที่เป็น io instruction หรืออะไรพวกนี้นะครับprivilege instruction หรืออะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าไอ้พวกเวลาที่จะใช้รีสอร์ทต่างๆนี่ก็จะต้องใช้ผ่านตัว system call นะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของ process นะก็จะเห็นได้ว่าเนี่ยอย่างเช่นตัวอย่างเนี้ยก็จะมีพวก system call อย่างเช่น fork อย่างเช่นอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ถ้าคุณอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของพวกการใช้งานนะฮะก็คือพวกนี้ก็คืออย่างเงี้ยนะครับก็คือถ้ามี fork ก็จะเป็น system call ที่จะสร้าง process ใหม่นะฮะขึ้นมาแล้วก็รัน process ใหม่นะครับโอเคนะ system call นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของ ABI system call เป็นลักษณะของคราวนี้เวลาที่มีการเรียกใช้ system call เนี่ยมันคือ track นะครับแต่ว่านะตามปกติแล้วเวลาที่คุณสร้าง track ขึ้นมาเนี่ยนะครับ OS นะจะ generate สัญญาณแล้วมันก็จะไปเรียกเอา track handler เข้ามานะสมัยก่อนจะเป็นอย่างไรนะครับเมื่อคุณต้องการเขียนข้อมูลออกไปที่ disk เรียกใช้ system call มันจะ generate track handler ไปเรียก OS ขึ้นมาทำตรงนั้นให้นะครับเสร็จแล้วถึงจากนั้นก็จะ
รีเทิร์นมันตอนที่มันรีเทิร์นกลับมามันอาจจะไปเลือก process อื่นเข้ามาทำก็ได้หรือว่าอาจจะเลือกให้กลับมาที่ process เดิมเองแต่ว่าไอ้ในปัจจุบันเนี่ยเขาทำให้มันเร็วขึ้นนะครับก็เขาก็มองว่าไอ้แค่เรียก system call เพื่อที่จะเขียนข้อมูลคือไอ้ system call บาง system call มันก็โอเคอาจจะถ้ามันใช้เวลานานอย่างเช่นอย่างเช่นอ่านข้อมูลอย่างเช่นเขียนข้อมูลลงดิสอย่างเงี้ยนะครับถ้ามันใช้เวลานานมากๆเนี่ยบางทีเขาก็จะไปเรียกไปสวิตช์ให้ OS มันเข้ามาทำงานนะครับแต่บางทีในบางกรณีมันไม่ใช่อย่างนั้นอย่างสมมติว่าคุณเขียนข้อมูลลงดิสนะจริงๆแล้วเนี่ยคุณจะเขียนข้อมูลคือไอ้ OS เนี่ยถ้าสมมติว่าทุกครั้งที่คุณเขียนข้อมูลลงดิสมันไปเขียนข้อมูลลงดิสจริงๆเนี่ยมันก็เป็น OS ที่ไม่ฉลาดเท่าไหร่เพราะว่าไอ้คอสของการเขียนข้อมูลลงไป access ดิสเนี่ยมันเยอะนะฮะมันใช้เวลานานเสียเวลาถ้าต้องไปใช้ดิสบ่อยๆนี่คือเสียเวลามากนะครับเพราะนั้น OS เนี่ยมันมีบัฟเฟอร์มันใช้หลักการอย่างนี้คือแบบว่าคุณเขียนข้อมูลบ่อยๆเนี่ยมันจะแอบเอาข้อมูลของคุณไปเก็บในบัฟเฟอร์ที่อยู่ในเมมโมรีพอบัฟเฟอร์เต็มมันถึงจะฟลัชลงดิสจริงๆนะยกเว้นว่าคุณจะใช้คำสั่งพิเศษอย่างเช่นคำสั่งฟลัชอย่างเงี้ยนะครับมันถึงจะทำให้นะคราวนี้ไอ้ตอนที่มันทำอย่างนั้นเนี่ยคุณก็เรียกใช้ system call ใช่ไหมฮะเรียกใช้ system call ถ้าสมมติว่ามันgenerate trap ขึ้นมาทุกครั้งเนี่ย generate trap ครั้งหนึ่งก็ต้องมีการทำ context switching ครั้งหนึ่งนะครับก็คือมันต้องเปลี่ยนให้ OS กลับเข้ามาทำงานก็ต้องมีการ save context ของ process เสียเวลามากเลยนะครับมันก็เลยใช้วิธีการว่าถ้าสมมติว่าเป็นsystem call แบบที่เขียนเป็น system call เนี่ยนะฮะมันจะเช็คก่อนนะฮะว่าคือมัน system call แล้วถ้าสมมติว่าต้องเขียนข้อมูลลงบัฟเฟอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะแค่เปลี่ยนโหมดการทำงานนะฮะของ process นั้นจาก user mode ให้เป็น system mode เพื่อที่จะได้เขียนข้อ copy ข้อมูลลงไปที่บัฟเฟอร์ได้โดยที่ไม่ต้อง switchไปให้กับ OS กลับเข้ามาทำงานนะตรงคือตรงแล้วตรงนี้เนี่ย นะครับมันเปลี่ยนโหมดการทำงานให้เสร็จแล้วก็transfer control ไปให้กับโค้ดของ OS เป็นคนทำก็คือไอ้ตัวที่ทำการ copy เนี่ยนะครับก็ไอ้ตัวนั้นพอ copy เสร็จแล้วก็ส่งข้อมูลกลับแล้วก็เปลี่ยนโหมดกลับให้เป็น user mode เสร็จแล้วก็ให้ process ทำงานต่อนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เรียกเป็น trap แบบหนึ่งเหมือนกันนะมัน switch มาให้เอา switch mode การทำงานนะครับแต่ว่ามันก็เร็วขึ้นนะครับโอเคนั่นก็คือเป็นลักษณะของแบบนั้นนะครับเวลาที่คุณเรียกใช้ system call เนี่ย OS นะครับก็อาจจะมาเรียกใช้บางทีมันก็จะถ้าเป็นผ่านไดรเวอร์หรืออะไรพวกนี้คืออีกระดับหนึ่งที่ผมอยากจะบอกไว้ก็คือว่าทำไม Microsoft เนี่ยนะถึงป๊อปปูล่ามากแล้วก็แต่ขณะในขณะเดียวกันทำไม Microsoft ถึงโดนแฮกมากกว่า Linux เยอะอะไรอย่างเงี้ยนะเหมือนกับ Android คงจะโดนแฮกมากกว่ายี่ห้ออื่นเพราะมันใช้ทั่วไปใช่ไหมฮะคราวนี้ส่วนหนึ่งก็คือว่าไอ้ Microsoft เนี่ยถามว่าเป็นตัว OS ที่ดีไหมนะมันพัฒนามานานแล้ว Microsoft Windows อะไรพวกเนี้ยนะมันเป็น OS ที่เขาดีแล้วก็ปลอดภัยนะฮะดีมากเลยนะครับแต่ว่าไอ้ที่มันโดนแฮกบ่อยเนี่ยก็เพราะว่ามันจะต้องตัวมันเองเนี่ยต้องไปรองรับกับ device จำนวนมากแล้วก็เปิดโอกาสให้ไดรเวอร์หลายๆคนที่ผลิตซอฟต์แวร์ที่สร้างไดรเวอร์นั้นไดรเวอร์นี้ขึ้นมาสามารถที่จะใส่ไดรเวอร์เข้าไปได้ เพราะว่ามันจะมีช่องของการใส่ไดรเวอร์คือไอ้ OS เนี่ยมันมีอินเทอร์เฟซอยู่นะครับเป็นอินเทอร์เฟซมาตรฐานถ้าสมมติว่าคุณผลิต device อันใดอันหนึ่งขึ้นมาเสร็จแล้วคุณต้องไปเขียนไดรเวอร์คุณก็เขียนไดรเวอร์แล้วก็คุณต้องเขียนไดรเวอร์ตามฟอร์แมตของที่ Microsoft เขาบอกว่าให้มันรองรับอินเทอร์เฟซอย่างนี้ของ Microsoft โหลดเข้าไปนะฮะแล้วก็ไอตัว Microsoft มันก็ใช้กับdevice ของคุณได้เลยนะตรงนั้นน่ะก็คือแบบตรงนั้นถ้ามันเปิดกว้างก็คือมันก็เป็นจุดอ่อนอันหนึ่งที่ทำให้มี security breach ได้นะครับก็อันนี้นะครับเรามาดูสถาปัตยกรรมที่ก็คือ x86 นะครับที่ในปัจจุบันนี้ก็คือจะเป็น x86
64บิตแล้วนะครับแต่ว่ามันเริ่มต้นมาตั้งแต่สมัยปี1981นะตอนนั้นก็ก่อนที่ผมจะเข้ามาเรียนปริญญาตรีนิดหน่อยนะตอนนั้นก็คือคุณเข้ามาถึงก็ได้เห็นเครื่อง PC แล้วก็เรียกตื่นเต้นมากเลยนะครับเพราะว่ารุ่นพี่ก่อนหน้าผมเนี่ยเขาต้องไปเรียนคอมพิวเตอร์ที่เขาจะต้องไปตอกบัตรอ่ะเคยได้ยินไหมฮะที่แบบว่าเขาจะต้องไปตอกบัตรเขียนโปรแกรมแล้วก็ตอกบัตรแล้วก็เอาใส่เครื่องแล้วไปที่ตึกอเนกประสงค์ที่ท่าพระจันทร์นะเคยในนั้นเนี่ยก็จะมีเครื่องเมนเฟรมอยู่เครื่องนึงนะที่เขาก็ต้องไปเรียนกันที่นั่นแต่ว่ารุ่นผมเข้ามาเนี่ยก็จะมีไมโครคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งจะรันได้ทีละโปรแกรมรัน Microsoft DOS แล้วก็ใช้ CPU 8086นะฮะใช้8086แล้วแต่ตอนนั้นเนี่ยเราก็จนเหมือนกันนะฮะคือแบบว่าก็มันเป็นของใหม่ CPU ยังไม่ใช่8086เลย CPU เนี่ยไอ้8086เป็นอะไรที่ Intel เนี่ยออกมาเป็น CPU แบบ16บิต16บิตนะ16บิตแต่ก่อนเนี่ยมันคือ8080แล้วก็มันเป็น8บิตเครื่อง8บิตเป็น Apple 8บิตแล้วเขาเป็น16ตอนนั้น16บิตป๊อปปูล่าแต่สิ่งที่ผมใช้สิ่งที่เราใช้นักศึกษาใช้ตอนนั้นจะไปใช้ที่เรียกว่า8088 8088เนี่ยจะเป็นสถาปัตยกรรมที่ CPU เป็น14บิตเป็น16บิตนะครับแต่ว่า เขาลดต้นทุนโดยที่แทนที่จะใช้บัสขนาด16บิตนะฮะเขาไปใช้บัส8บิตนะครับแล้วเวลาที่คุณเฟชข้อมูลเนี่ยเขาจะไปดึงเฟชมา2ครั้งถึงจะได้เต็มหมดนะฮะก็มันก็ราคาถูกลงนะฮะพวกนี้นะครับก็ใช้กันแล้วก็ถัดจากนั้นไปก็ใช้ DOS แล้วก็ถัดนั้นไปก็จะเป็นมีเครื่องที่แรงขึ้นก็จะเป็น802 86 803 86 486 Pentium อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ถัดจากนั้นไปก็จะกลายมาเป็นของคือถัดจากนั้นไปก็จะเป็น64บิตละนะครับเปลี่ยนจาก32บิตไปเป็น64บิตนะครับตั้งแต่ Pentium ตั้งแต่อะไรรู้สึกจะเป็นช่วง Pentium หรืออะไรพวกนี้นะครับมันก็ยังเป็น32บิตกันอยู่นะครับแล้วก็32บิตเนี่ยคุณโปรแกรมของคุณจะมีขนาดได้ใหญ่ที่สุดเนี่ยก็ประมาณก็ได้4กิกนะครับตอนนั้นเริ่มมีโปรแกรมที่ใช้ data เยอะที่มีขนาดเกิน4กิกละนะฮะมีความต้องการสูงขึ้นเปลี่ยนไปเป็น64บิตนะครับพอเปลี่ยนไปเป็น64บิตปุ๊บนะครับ Intel ก็มีแผนการใหม่สำหรับ64บิตเพราะเขาเบื่อนะฮะเบื่อสถาปัตยกรรม x86 แล้วนะฮะก็คือ x86 Intel ทำมาตั้งนานละแล้วในระหว่างที่มีการพัฒนา x86 คือ x86 มันเริ่มตั้งแต่สถาปัตยกรรมที่เป็นแบบ complex instruction setหมายความว่า1 instruction สามารถทำอะไรหลายๆอย่างบวกลบคูณหารมันทำได้หมดนะครับแต่ว่าไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันผิดหลักการของ RISC นะไอ้ Compact Instruction Set คือ CISC นะครับแล้วมันก็มีสถาปัตยกรรมใหม่ที่เป็นแบบ RISC ซึ่งเหมาะสมสำหรับปลายปลาย architecture นะฮะเกิดขึ้นมาในช่วงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็มี CPU แบบใหม่ๆขึ้นมา Intel ก็พยายามที่จะเอา CISC เป็นผสมกับ RISC แล้วเขาก็ทำสำเร็จนะครับก็กลายเป็นสถาปัตยกรรม X86 คือมันเป็นสถาปัตยกรรมที่ฉลาดมากคือสามารถผสมผสานอะไรหลายๆอย่างนะครับได้ instruction นึงมันยังมีความยาวที่ไม่เท่ากันเลยนะเมื่อเทียบกับถ้าเป็น RISC เนี่ยทุกอันจะต้องยาวเท่ากัน อะไรพวกนี้นะครับก็เลยแล้วก็พัฒนาเขาพันทำ AS86 มานานจนกระทั่งมาถึงจุดหนึ่งที่เขาเบื่อแล้วจะ64บิตอยากจะเปลี่ยนไปทำอันใหม่เขาก็เลือกเปลี่ยนไปทำร่วมกับ Microsoft หรือบริษัทใหญ่ๆที่ทำ IA64 ขึ้นมานะครับเป็นอันใหม่แต่ว่า AMD นะครับซึ่งเป็นคนที่ซื้อไลเซนส์ตรงนี้ไปก็เอา X86 ไปทำไปพัฒนาเป็น X64 บิตของ X86 นะครับปรากฏว่า IA64 นะครับก็เป็นอะไรที่เขาเรียกว่าเป็น VLIW อะไรพวกนี้นะครับก็ปรากฏว่าล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง Intel เสียเงินไปเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ในที่สุดก็ต้องกลับมาใช้ในตัว X86 ที่ AMD พัฒนาต่อนะครับแล้วก็ในปัจจุบันก็เราก็เป็น X86 นะครับคราวนี้ก็ยังเป็น popular architecture อยู่นะฮะ
คราวนี้ก็จะมีในนี้มันก็จะมีพวกconditional code register มี flag register นะครับแล้วก็มีพวกโปรแกรม counter แต่ว่าชื่อมันเปลี่ยนไปเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เป็นregister ก็เหมือนกับโครงสร้าง register ที่เราดูๆไปนะครับก็จะมี register เป็น general purpose register มี code name เป็นพวกนี้นะครับsegment register อันนี้เป็น register ที่จะใช้ชี้ตำแหน่งของ memory แล้วก็เป็น special register อันนี้เป็น register พิเศษเหมือนกับ conditional code register เป็น register ที่สมมติว่ามี interrupt มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยไอตัวฮาร์ดแวร์มันก็จะมา report ให้โปรแกรมเช็คได้จาก register พวกนี้นะครับส่วนไอตรงนี้ก็เป็นเหมือนกับพวกอย่างเงี้ย instruction ไอตัวโปรแกรม counter เนี่ยก็จะอยู่ในชุดนี้นะครับในชุดของ registerส่วนที่เหลือก็เป็น floating point register นะครับมันก็จะมีการแบ่ง memory เป็น segment หลาย segment แล้วก็มี register เข้ามาช่วยก็เท่านั้นเองไม่มีอะไรนะครับก็ไอ้ส่วนของคำสั่งเนี่ยอันนี้ไม่ใช่คำสั่ง Intel แต่ว่าเป็นตัวอย่างคำสั่งของ MIP นะครับแต่ว่าผมเอามาให้ดูว่ามันเป็นรีคำสั่งเป็นลักษณะของนี่คือชุดคำสั่งที่เป็นแบบ assembly นะครับแต่ว่าถ้าเป็นของ Intel เนี่ยมันก็ใช่นี่เป็นคำสั่งของ Intel นะครับคำสั่งของ x86 นะครับมันจะ instruction แต่ละ instruction จะเป็น variable range นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณเปรียบเทียบ ARM กับ x86 นะแล้วถามว่าทำไม ARM ถึงประหยัดไฟทำไมเขาถึงใช้ ARM ในนี้เพราะว่าชุดคำสั่งมันเรียบง่ายนะครับตัวคำสั่งมันเท่ากันหมดมันเป็น RISC นะครับเวลาที่ส่งโค้ดเข้าไปให้ processor decode เนี่ย processor ไม่ต้องเหนื่อยในการ decode มากในขณะที่ถ้าเป็น x86 เนี่ยคำสั่งมันมีหลากหลายนะฮะข้อดีของมันก็คือว่ามัน backward compatible คุณเอาเมื่อ30ปีที่แล้วโปรแกรม Pacman มารันมันก็ยังรันได้แต่ว่ามันจะรันเร็วมากเร็วเกินไปนะฮะแต่ว่านั่นแหละนะฮะก็คือแต่ไอ้ instruction เนี่ยแต่ละจะ decode แต่ละอันได้เนี่ยต้องใช้ไฟต้องใช้เมมโมรีมากนะต้องใช้พลังงานมากกว่านะฮะเพราะฉะนั้นก็คืออันนั้นก็คือ เหตุผลหนึ่งนะครับนะก็คราวนี้ในการพัฒนาของสถาปัตยกรรมนี้ก็คือว่ามันก็ต้องมี private level นะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่จะมีผลกระทบกับ virtualization นะครับเป็น system mode กับเป็น kernel level mode กับ user modeคราวนี้ในล่าสุดนี้ก็คือว่าไอมีการเปลี่ยนถ้าคุณซื้อฮาร์ดแวร์ไม่ว่าจะ ARM ไม่ว่าจะARM ไม่ว่าจะรุ่นไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับให้เช็คไว้ก่อนเลยว่ามันมี virtualization feature หรือเปล่ามี virtualization หรือเปล่านะแม้กระทั่ง ARM นะครับแม้กระทั่งบน Raspberry Pi นะก็ยังมีนะครับที่ทางแล้วก็ไอตัว Intel เองเนี่ยก็มีตัว Intel VTX AMD ก็ AMD V นะครับซึ่งมันจะเป็นฮาร์ดแวร์ซัพพอร์ต virtualization มันจะทำให้ปัญหาเกี่ยวกับการทำ virtualization เนี่ยแล้วก็การทำ virtualization เป็นไปอย่างเร็วมากมีประสิทธิภาพมากเพราะฮาร์ดแวร์เอาฮาร์ดแวร์มาซัพพอร์ตนะครับอันนี้เดี๋ยวเราก็จะไปดูกันต่อไปนะครับโอเค